วัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวภาคค่ำ DNN นะครับประจำวันเสาร์ที่21กรกฎาคมปี2555วันนี้พบกับผมเอกวรัญญูอมรปานครับและดิฉันปัชญามหตโนธรรมค่ะครับผมวันนี้นะครับทางด้านของพรรคเพื่อไทยนั้นได้ออกมาเรียกร้องให้นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับแสดงสปิริตนะครับกรณีการหนีทหารโดยยืนยันว่าการตรวจสอบในครั้งนี้นั้นไม่ใช่เกมการเมืองครับนอกจากนี้องค์กรข่าวนะคะอย่างไทย PBS ตอนนี้ก็เกิดความวุ่นวายจากการที่ต้องสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่นะคะก็คาดว่ากว่าจะได้ผอ.คนใหม่นั้นก็คงจะเกิดคลื่นใต้น้ำอีกหลายระลอกนะคะซึ่งก็เป็นที่สนใจของวิชาชีพเดียวกันก็คือวิชาชีพสื่อสารมวลชนค่ะครับผมโดยในวันนี้นะครับทางด้านประธานกรรมการนโยบายสถานีโทรทัศน์ไทย PBS นะครับยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่พนักงานทำจดหมายเปิดผนึกเปิดโปงความล้มเหลวของการบริหารงานของผู้บริหารนะครับของกลุ่มนายเทพชัยหย่องจนเจ้าตัวนั้นต้องชิงประกาศถอนตัวนะครับจากการลงสมัครเป็นวาระที่2ครับหลังถูกพนักงานสถานีโทรทัศน์ไทย PBS หรือทีวีไทยร่วมกันล่ารายชื่อกว่า200คนเพื่อขอคำตอบจากผู้บริหารกรณีการทำจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้ผู้บริหารกลุ่มนายเทพชัยหย่องผู้อำนวยการสถานียุติการสืบทอดอำนาจรวมทั้งตรวจสอบปัญหาการทุจริตและการเล่นพวกพ้องจนกระทั่งนายเทพชัยทนแรงกดดันไม่ไหวและประกาศถอนตัวจากการลงรับสมัครผู้อำนวยการเป็นวาระที่2หลังจากเขาผูกขาดการดำรงตำแหน่งดังกล่าวตั้งแต่การปิดสถานีโทรทัศน์ไอทีวีเมื่อปี2550ล่าสุดนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานกรรมการนโยบายสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวว่าข่าวและบทความที่วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของผู้บริหารไทย PBS มีทั้งข้อมูลจริงและไม่จริงปะปนอยู่มากแต่ยินดีรับข้อเสนอแนะมาพิจารณาโดยอ้างว่าตัวเขานั้นยังไม่เห็นจดหมายร้องเรียนของพนักงานแต่ทราบว่าได้มีการส่งเอกสารไปที่คณะกรรมการพิจารณาการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานซึ่งจะมีการประชุมในวันจันทร์ที่จะถึงนี้ส่วนในเรื่องของการสรรหาผู้อำนวยการสถานีนั้นแม้ว่านายเทพชัยหย่องจะถอนตัวออกไปแต่ไม่กระทบต่อกระบวนการสรรหาแต่อย่างใดโดยล่าสุดมีผู้สมัครรวม5คนเป็นชาย4คนหญิง1คนซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณารอบแรกจำนวน3คนแต่หลังจากนายเทพชัยสละสิทธิ์จึงยังเหลือผู้สมัคร2คนที่จะผ่านเข้าไปสู่กระบวนการสรรหาของคณะกรรมการนโยบายในรอบแสดงวิสัยทัศน์ในวันที่26กรกฎาคมซึ่งได้แก่นายวสันต์ภัยหลีกลี้รองผู้อำนวยการคนสนิทของนายเทพชัยและนายสมชัยสุวรรณบรรณที่ลาออกจากบอร์ดบริหารลงรับสมัครซึ่งทั้ง2คนล้วนแล้วแต่เป็นบุคคลภายในเนื่องจากมีการรวบรัดกระบวนการรับสมัครและแทบจะไม่เป็นที่เปิดเผยกับบุคคลภายนอกโดยคณะกรรมการนโยบายเห็นชอบการแต่งตั้งรองศาสตราจารย์มาลีบุญสิริพันธ์ทำหน้าที่รักษาการประธานกรรมการนโยบายแทนนายแพทย์พลเดชที่ลาออกจากตำแหน่งประธานเนื่องจากได้ลงสมัครเข้ารับการสรรหากรรมการนโยบายส่วนคณะกรรมการนโยบายที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง4ปีในวันที่2สิงหาคม2555มีจำนวน5คนได้แก่ด้านบริหารจัดการองค์การจำนวน2คนคือนายแพทย์พลเดชและนางจินตนาพันฟักด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวน3คนได้แก่นางมัณฑนาหอมละออรองศาสตราจารย์ดร.ออนศรีงามวิทยาพงษ์และนายกมลกมลตระกูลโดยคณะกรรมการสรรหากรรมการนโยบายจะประชุมเพื่อคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกในวันที่23กรกฎาคมนี้และจะแสดงวิสัยทัศน์ต่อหน้าคณะกรรมการสรรหาในวันที่27กรกฎาคมก่อนจะนำรายชื่อเสนอต่อนายกรัฐมนตรีให้ลงนามแต่งตั้งภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้การออกมาเปิดโปงความล้มเหลวในการบริหารงานของผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ของกลุ่มพนักงานทำให้หลายฝ่ายก็เริ่มจับตามองถึงกระบวนการเลือกผู้อำนวยการคนใหม่รวมทั้งบอร์ดบริหารชุดใหม่ด้วยนะคะว่าสุดท้ายแล้วจะสามารถนำพาทีวีสาธารณะไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่เราจะไปฟังความคิดเห็นค่ะจากคนหนึ่งในฐานะที่เฝ้ามองและก็ตรวจสอบการทำงานของสถานีโทรทัศน์สถานีนี้นะคะคุณสมบัติบุญงามอนงหรือว่าบก.ไหลจุดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณสมบัติคะแนวคิดเรื่องทีวีสาธารณะจริงๆแล้วถ้ามองกันก็คือเป็นสิ่งที่ดีของประเทศไทยแต่ว่าที่เห็นคุณสมบัติเขียนในทวิตเตอร์ไปในเชิงว่าการกำเนิดไทย PBS นั้นเหมือนการฆ่าไอทีวีแล้วก็มองว่าเป็นความตั้งใจทำแบบนี้โดยอาศัยจังหวะในเชิงการเมืองด้วยทำไมถึงมองแบบนั้นคะ
ก็อันนี้ก็เป็นข้อเท็จจริงคือย้อนก่อนนะครับว่าแนวคิดเรื่องทีวีสาธารณะเนี่ยมันมีมาก่อนที่จะเกิดเขาเรียกว่าเกิดวิกฤตการทางการเมืองนะครับเรียกว่ามีการพูดคุยกันในหมู่นักวิชาการที่ทำงานด้านสื่อกับพวกภาคประชาสังคมที่เห็นว่าสื่อนั้นเนี่ยมีอิทธิพลนะครับทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อกระบวนการรับรู้ของคนในสังคมนะครับหมายความว่าข่าวที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นมักเป็นข่าวร้ายนะครับแล้วก็ไม่ค่อยมีข่าวเชิงสร้างสรรค์และปัญหาของทีวีเนี่ยมันจะถูกกำหนดด้วยเรตติ้งหมายความว่าถ้าคนดูของคุณเนี่ยมีคนดูอยู่ 500,000 คนเนี่ยนะรายการคุณก็อาจจะไม่สามารถที่จะฉายได้ถึงแม้จะมีคนถึง 500,000 คนดูก็แล้วแต่อาจจะต้องมีเรตติ้งเป็นหลักล้านคนอะไรนี้ง่ายเรตติ้งทั้งหลายเนี่ยมันไปกำหนดทำให้แม้ว่ารายการที่ดีแต่คนดูไม่เยอะเนี่ยนะมันไม่มีที่พื้นที่ปรากฏฉะนั้นไอ้แนวคิดเรื่องทีวีสาธารณะคอนเซ็ปต์เนี้ยมันมีมาก่อนหน้านี้มาพอสมควรนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์การรับประหาร19กันยายนปี49นั้นเนี่ยไอ้ภาวะสูญญากาศแบบสูญญากาศทางอะไรอย่างหนึ่งนะครับทางประชาธิปไตยอะไรว่ากันไปนะครับในยุคนั้นเนี่ยก็มีคนที่มาขับเคลื่อนนะโดยเฉพาะทางอย่างเช่นตัวละครชัดๆเลยนะครับอย่างเช่นหมอพลเดชอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไปเป็นกรรมการขอโทษทีกรรมการนโยบายหรืออะไรสักอย่างนึงนะครับในสาย PBS นะครับแล้วก็มีอาจารย์ไพบูลย์นะครับซึ่งแต่ก่อนเป็นรองนายกใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นการเคลื่อนไหวของปีของภาค NGO อะไรที่เข้าไปทำงานร่วมกับรัฐบาลในยุคของพลเอกสุรยุทธ์แล้วก็เข้าใจว่าเป็นความพยายามในการผลักดันของกลุ่มคนที่คิดอ่านเรื่องนี้แล้วก็พยายามจะดันเข้าไปนะครับตั้งทีวีสาธารณะขึ้นมาให้ได้แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีทางเลือกอยู่2ทางเลือกหนึ่งก็คือว่าไปเอาช่องเอาคลื่นเนื่องจากมันใช้คลื่นทีวีใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าก็คงอาจจะมีทางเลือกว่าจะไปใช้ช่อง11ไหมนะครับหรือไม่งั้นก็ไปที่ไอทีวีแต่ว่าไอทีวีตอนนั้นถูกโจมตีมากทีวีเสรีนะครับก็ถูกโจมตีมากว่าเป็นเครื่องมือของทางกลุ่มของคุณทักษิณดังนั้นเนี่ยในขณะที่ทางการเมืองกำลังสู้รบกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชนั้นเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะเวียงไปที่ไอทีเอาไปยึดขึ้นไอทีวีก็คือยุบไอทีวีซะแล้วก็ให้ขึ้นตรงนั้นมันว่างพอย่านความถี่มันว่างปุ๊บก็เสียบเอาไทยพีบีเอสเนี่ยเข้าไปเลยมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปอย่างนั้นในขณะที่ไอทีวีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีความผิดซึ่งกำลังฟ้องร้องกันอยู่ในชั้นศาลด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องหุ้นผู้ถือหุ้นในทั้งหลายซึ่งอีกหน่อยก็จะเป็นปัญหามากนะรัฐอาจจะต้องจ่ายหนี้คืนหลายหมื่นล้านให้กับผู้ถือหุ้นไอทีวีก็เอาเป็นว่ามีความพยายามในการขับมันคือสถานีโทรทัศน์ช่องนี้มันมีปัญหาเรื่องที่มานะฮะมันทำอยู่ในภาวะสูญญากาศนะครับความที่มันความอึมครึมแล้วก็ทำกันแบบไม่สนใจใครแล้วลุยตอนนั้นผมเรียกว่าการละโมบในการทำความดีนะฮะค่ะก็คิดว่ามันเป็นเรื่องดีแต่ว่าก็ทำด้วยความละโมบนะครับไม่มองบริบทให้ดีพอก็รีบเร่งในการทำครับค่ะทีนี้เนี่ยค่ะผ่านการบริหารมาระยะหนึ่งจนจะมีการสรรหาผู้อำนวยการคนใหม่อย่างที่มีการทราบข่าวกันตัวคุณเทพชัยเองคุณสมบัติก็มองว่าไม่น่าจะเหมาะสมจากเดิมที่บอกว่าจะไม่ลงสมัครผู้อำนวยการไทย PBS แต่ว่าก็มีการสมัครแล้วก็มีการดึงเครือข่ายจากเนชั่นหรือว่าสสส.เข้ามาทำไมถึงไม่เห็นด้วยคะในเมื่ ในส่วนของเนชั่นเองเท่าที่สื่อมวลชนหรือว่าประชาชนทราบเนื้อหาข่าวก็ค่อนข้างเข้มข้นสสส.เองก็ทำเพื่อสังคมในส่วนของเนื้อหาก็น่าที่จะดีตามทีวีสาธารณะไปด้วยโอเคคือเอาอย่างนี้นะถ้าเราตัดเรื่องกรณีที่มาที่ไปไปแล้วที่ผมพิพากษาสักครู่นี้นะค่ะแล้วก็มาดูเรื่องการจัดตั้งในช่วงเริ่มต้นเราจะเห็นว่าคุณเทพชัยเนี่ยเข้ามารับดำรงตำแหน่งในฐานะของผู้รักษาการผู้อำนวยการสถานีค่ะนะครับฟังได้นะว่าจะต้องเอามืออาชีพที่มีประสบการณ์คือคุณเทพชัยเนี่ยก็เคยมีประสบการณ์ตอนทำไอทีวีตอนแรกๆคุณเทพชัยก็ไปช่วยทำอยู่นะเราก็เห็นฝีไม้ลายมือพอสมควรนะคือถ้าจะวัดดูจากความสามารถส่วนตัวนะผมก็คิดว่าคุณเทพชัยมีความเหมาะสมระดับหนึ่งนะครับในช่วงการเริ่มต้นแต่ว่าเราต้องลืมนะครับว่าในช่วงที่เกิดปัญหาทางไอเว้นวรรคประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันก็ทำให้สื่อแล้วก็กลุ่มคนบางกลุ่มเนี่ยเป๋พอสมควรนะครับคุณเทพชัยก็ไปมีรายการเครือเนชั่นก็ภาพไปมีรายการอยู่ในช่อง5ทันทีเลยหลังจากมีการรัฐประหารทราบไหมฮะแล้วก็เครือข่ายเนชั่นก็ไปอยู่ตามสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆนะครับที่เราเห็นกันอยู่ช่องโกงช่อง9อะไรว่ากันไปนะค่ะสิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันทำให้
ตัวของคุณเทพชัยเองเนี่ยมีความมีเรียกว่าอะไรไม่เหมาะสมบางเรื่องนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องของการผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่โอเคในช่วงตอนเริ่มต้นงานเซตอัพนี้ผมเฉยๆนะค่ะทำรักษาการให้ผมเฉยๆแล้วก็คุณเทพชัยได้พูดนะครับให้สัมภาษณ์ว่าจะไม่สมัครเป็นผู้อำนวยการตัวจริงพอที่รักษาการเราขอจะไม่สมัครทุกและไม่สมัครเป็นผู้อำนวยการตัวจริงแต่สุดท้ายคุณเทพชัยก็สมัครนะค่ะสมัครเป็นผู้อำนวยการนะอันนี้ช็อคเลยนะฮะเพราะผมก็เชื่อคือคุณเทพชัยเป็นสื่อนะแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ในวงการสื่อการที่คุณเทพชัยพูดว่าจะไม่สมัครเนี่ยเพื่อลบคำกล่าวหาอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่สุดท้ายมาสมัครเนี่ยผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับหลังจากที่คุณเทพชัยมาเป็นผู้อำนวยการปุ๊บเนี่ยก็มีการดึงนะครับคนของทางเครือข่ายเนชั่นเนี่ยเข้ามาจำนวนมากนะครับเข้ามาเรียกว่าดึงทั้งคนในสมาคมนักข่าวก็ดีนะครับหรือแม้แต่คนในเครือเนชั่นเข้ามาซึ่งก็มีปัญหาอยู่นะครับในเรื่องของการเรียกการเข้ามาด้วยกระบวนการพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็โดยเฉพาะการไปจัดวางอยู่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับข่าวค่ะนะครับดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวของไทย PBS เนี่ยจะมีลักษณะแปลกๆคือในภาวะปกติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าธรรมดานะแต่ว่าถ้าในภาวะที่มันเข้มงวดมากๆเนี่ยความต่อสู้ทางการเมืองเข้มงวดมากๆเนี่ยข่าวของเครือในของไทย PBS เนี่ยมันจะออกพุ่งตรงมันจะออกเหลืองๆนะฮะค่ะอันนี้เป็นปัญหามากเลยแล้วเราก็เห็นเลยว่าทัศนคติของคนที่ทำรายการทีวีอยู่ในรายการข่าวในนั้นเนี่ยมันมีปัญหาในเรื่องทัศนคติต่อทางการเมืองโอเคถ้าคือถ้าคุณเป็นสื่อของตัวเองใช่ไหมครับคุณอาจจะมีทัศนคติด้านใดด้านหนึ่งประกาศให้ชัดแต่ว่าทีวีสาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่สมบัติส่วนตัวเหมือนที่คุณสมบัติโพสต์ใน Twitter ว่าเป็นจุดอ่อนของทีวีสาธารณะคือไทย PBS แล้วก็เป็นทีมข่าวที่เรียกได้ว่าเทพชัยสั่งได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะใช่ก็คือมันกลายเป็นอย่างนั้นไปมันกลายเป็นเมื่อถึงจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเขาก็จะกดปุ่มนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยกลไกต่างๆที่ถูกวางไว้ในทีวีสาธารณะเนี่ยมันก็จะเคลื่อนทันทีเพื่อไปรับใช้ไอ้ความคิดทางการเมืองของคนกลุ่มหนึ่งในไทย PBS ประเด็นอยู่อย่างนี้นะสรุปเพื่อจะไม่เสียเวลามากก็คือว่าจริงๆเลยเนี่ยถึงวันนี้แล้วเนี่ยเราก็ต้องชื่นชมนะคือไทย PBS เนี่ยเขาพยายามจะทำสถานีโทรทัศน์ที่เป็นสถานีทางเลือกจริงๆทำแบบเหมือนเริ่มต้นที่เขาคิดเรื่อง BBC ในอังกฤษอะไรเงี้ยถามว่าไทย PBS เนี่ยถือเป็นรายการสถานีโทรทัศน์ที่มีความก้าวหน้าทางรูปแบบและทางเนื้อหาไหมผมก็ต้องยอมรับว่าเขาทำได้ดีมากเลยนะไม่ใช่ดีธรรมดานะครับเขาขายว่าดีมากแต่ว่าไอ้ความดีเนี่ยมันยังไม่พอเพราะว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการที่เวลาสถานการณ์วิกฤตอ่ะคุณจะต้องสามารถพยายามยืนโต้กับไอ้อคติหรือแม้แต่ไอ้พลังภายในองค์กรคุณเองเนี่ยให้ได้ยืนให้อยู่ให้เป็นองค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณะจริงๆนะครับไอ้นี่เป็นปัญหามากนะครับหากทำไม่ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องนี่เป็นเรื่องสปิริตต้องให้คนอื่นเนี่ยแตะมือกันเข้ามานะครับผมคิดว่าการที่คุณเทพชัยประกาศลงสมัครอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ในการอีกครั้งหนึ่งนะจนมีการลงรายชื่อและมีจดหมายเปิดผนึกของพนักงานกว่า200คนเนี่ยนะเพื่อเป็นปฏิกิริยาต่อการเลือกท่านเลือกครั้งนี้เนี่ยก็ทำให้คุณเทพชัยเนี่ยจะต้องยอมสละนะครับไม่ถอนการสรรหานี้ออกมาซึ่งอันนี้ถือเป็นสปิริตนะแต่ว่าพูดตรงๆนะตอนตั้งแต่แกไปสมัครรอบที่3ทอดจะเข้าดำรงตำแหน่งรอบที่3เนี่ยผมรู้สึกว่ามันแทบจะหมดหวังเลยผมรู้สึกว่าทำไมแกทำได้ขนาดนั้นนะแต่โอเคล่ะก็สุดท้ายแกก็ยอมถอยนะยอมถอยยอมออกก็อันนี้ก็ถือว่าอ่ะโอเคก็จบไปแต่ว่าสิ่งที่แกได้ทำไว้ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าเป็นการจัดวางบุคลากรอะไรทั้งหลายเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าผู้บริการคนใหม่เข้ามาแล้วจะทำยังไงกันเรื่องนี้ค่ะคือพนักงานมีการเคลื่อนไหวที่จะเรียกร้องในการที่จะไม่อยากให้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องรวมถึงอยากตรวจสอบความโปร่งใสด้วยแต่ดูเหมือนการวางระบบการตรวจสอบความโปร่งใสจะตรวจสอบยากตรงนี้มองยังไงคะจริงๆองค์กรนี้เป็นองค์กรที่พอใช้ได้นะคือผมเนี่ยป้วนเปี้ยนเข้าไปหลายครั้งนะก็ไปได้มีทำร่วมกิจกรรมอะไรกับคนข้างในแล้วก็หลายๆท่านที่อยู่ข้างในผมก็พอรู้จักคือจริงๆก็เป็นคนที่เป็นคนใช้ได้เลยนะคนที่นั่งอยู่ข้างในนะครับในเชิงผู้บริหารนะแต่โอเคก็เป็นเรื่องของ
อาจจะถูกหมอว่าเป็นออกจะออกโทนเหลืองๆหน่อยนะแต่ผมขออนุญาตไม่ติดเรื่องนี้นะค่ะผมคิดไม่เกี่ยวนะครับแต่ว่ามันมีข้อเรียกร้องจากคนในพนักงานในองค์กรผมว่าเรื่องนี้ต่างหากที่เราจะต้องสังคมจะต้องสนับสนุนพนักงานในองค์กรที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบดังนั้นเนี่ยเวลาเขามีประเด็นที่เขาเรียกร้องให้เกิดความโปร่งใสอะไรต่างๆเนี่ยคนนอกไม่มีทางรู้ดีเท่าคนในค่ะดังนั้นเนี่ยการเคลื่อนไหวของพนักงานในไทย PBS เนี่ยเราจะต้องให้การสนับสนุนและที่สุดความจริงนะฮะหมายความว่าข้อกล่าวหาต่างๆหรือข้อสังเกตต่างๆก็อาจจะไม่เป็นอาจจะจริงหรือไม่จริงก็ยังไม่รู้นะค่ะแต่ว่าไอ้ความคลุมเครือมีอยู่จริงดังนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องพยายามสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสให้มากกว่านี้ค่ะทีนี้เมื่อคุณเทพชัยถอนตัวแล้วอีก2คนที่เหลือก็คือทางด้านของคุณวสันต์กับคุณสมชัยซึ่งเครดิตของทั้งคู่ก็ค่อนข้างจะเกี่ยวข้องวนเวียนอยู่กับวงการข่าวตรงนี้คุณสมบัติมองว่า2คนนี้เหมาะสมหรือไม่หรือใครเหมาะสมกว่ากันหรือว่าควรที่จะต้องชะลอไปแล้วสรรหาใหม่คะเข้าใจว่าเร่งรีบพอสมควรนะจริงๆมันมีกระบวนการในการสรรหากรรมการนโยบายอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็เป็นผลเข้าใจว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากความพยายามที่จะชิงทำเรื่องนี้ก่อนนะครับส่วนตัวผมว่าถ้าขยับได้ออกไปหน่อยได้ก็ดีนะฮะให้มีการมีกรรมการสรรหาให้เรียบร้อยก่อนนะครับก็เห็นว่าคนน่าจะชะลอไปก่อนโดยส่วนตัวนะครับโดยส่วนตัวนะแต่ว่าท่าน2ท่านที่เป็นตัวเก่งแต่จริงมีหลายท่านที่เข้าที่สมัครเข้ามานะฮะแต่ว่า2ท่านนี้เป็นตัวเก่งเนี่ยก็ผมก็อยากเอานะก็คิดว่าจริงๆก็ไม่ถึงขนาดที่เลนะก็จริงๆทั้ง2คนก็เป็นมืออาชีพทีเดียวนะครับแต่ว่าปัญหามันอยู่ที่ว่าความเป็นมืออาชีพเรื่องนึงนะครับแล้วก็ความเป็นอะไรคือคุณจะต้องไม่สร้างอาณาจักรอ่ะผมอยากจะสรุปนี่คือคุณต้องเลิกสร้างอาณาจักรของพวกคุณเองตั้งแต่ต้นเนี่ยในไทย PBS แล้วทำให้มันเป็นสถาบันนะก็ค่อยเกลี่ยกันไปค่อยลบล้างไอ้ความโน้มเอียงทั้งหลายเนี่ยต้องทำให้ได้นะค่ะผมว่าถ้าทำไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยไทย PBS ก็จะไม่จบนะแล้วเวลาถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็จะหนักค่ะก็คำว่าไม่สร้างอาณาจักรก็คงจะตอบโจทย์การเป็นทีวีสาธารณะอย่างแท้จริงนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับความคิดเห็นจากคุณสมบัติในเรื่องนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะคุณสมบัติบุญงามอนงค์นะคะหรือว่าบก.ไรจุดในฐานะที่เคยทำงานร่วมกับทางด้านของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS มาก่อนแล้วก็สังเกตการในเรื่องนี้อยู่ห่างๆด้วยนะคะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของตำแหน่งผู้อำนวยการซึ่งทางพนักงานของไทย PBS เนี่ยก็มีการเรียกร้องในการตรวจสอบเพราะว่าไม่อยากที่จะให้สร้างอาณาจักรขึ้นมาหรือว่าการผูกขาดอำนาจในการที่จะนำพาคนของตัวเองเข้ามาแล้วก็สรรหาจัดหาในส่วนของตำแหน่งต่างๆไว้ให้โดยความไม่โปร่งใสนั่นเองค่ะนะครับนั่นก็เป็นในเรื่องของอีกหนึ่งวงการนะครับนั่นคือสื่อสารมวลชนนั่นเองนะครับเราจะมาดูกันที่ทางด้านของโฆษกพรรคเพื่อไทยนะครับที่ได้ออกมาชี้นะครับถึงกรณีที่เสื้อแดงนั้นได้ออกไปไล่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ปกตินะครับเพราะถูกสลายการชุมนุมจนบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะที่กรรมการยุทธศาสตร์และทีมกฎหมายของพรรคนั้นเตรียมประชุมหาข้อสรุปแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นมีการประกาศคำวินิจฉัยออกมาครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะนัดประชุมแกนนำพรรคกรรมการบริหารพรรคและทีมกฎหมายของพรรคเพื่อหาข้อสรุปแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญทันทีหลังศาลรัฐธรรมนูญประกาศคำวินิจฉัยกลางและคำวินิจฉัยส่วนตนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประกาศออกมาในช่วงวันที่26ถึง27กรกฎาคมซึ่งคาดว่าได้มีมติก่อนการเปิดประชุมสภาสมัยสามัญนิติบัญญัติในวันที่1สิงหาคมทั้งนี้ยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นจุดยืนและนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาโดยยังคงย้ำว่าไม่ได้เป็นการแก้ไขเพื่อช่วยพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีตามที่นายเทพไทยเสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาแต่เป็นการแก้เพื่อประชาชนและประเทศชาติให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงดังนั้นจึงเรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์ยุติการวิพากษ์วิจารณ์ให้เกิดความขัดแย้งและสับสนกับประชาชนโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวด้วยว่าการเดินทางไปพบพันตำรวจโททักษิณของแกนนำพรรคอดีตสมาชิกบ้านเลขที่111และส.ส.ของพรรคในช่วงนี้ก็เพื่ออวยพรวันคล้ายวันเกิดครบรอบ64ปีตามประเพณีไม่ได้ไปเพื่อวิ่งเต้นเรื่องปรับคณะรัฐมนตรีตามที่มีกระแสข่าวออกมา
เนื่องจากนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรียังไม่มีการส่งสัญญาณใดๆออกมาในขณะนี้อย่างไรก็ตามคาดว่าการปรับคณะรัฐมนตรีน่าจะเกิดขึ้นหลังเปิดสมัยประชุมสภาแล้วคำวิจัยกลางเนี่ยทางพรรคเพื่อไทยก็จะมีการนัดประชุมทางแกนนำรวมทั้งฝ่ายบริหารและก็ฝ่ายกฎหมายนะครับเพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนที่จะมีการประชุมสัมมนาของพรรคในวันที่28-29ที่โรงแรมแอมบาสเดอร์ที่จังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเราจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้กระแสที่จะมีการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกก็ดีโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีกลุ่มคนเสื้อแดงไล่ปาก้อนหินใส่รถยนต์ของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยเห็นว่าเป็นปรากฏการณ์ปกติที่เสื้อแดงอารมณ์ค้างจากการถูกสลายการชุมนุมจนทำให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมากอีกทั้งนายอภิสิทธิ์ก็ไม่เคยออกมาขอโทษและรับผิดชอบกับการกระทำของตัวเองแต่ยืนยันว่ารัฐบาลและพรรคเพื่อไทยไม่ได้อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามอยากให้กลุ่มคนเสื้อแดงควรแสดงออกตามกรอบกฎหมายโดยไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นประชาชนนะคะยังคงให้คะแนนความพึงพอใจนายกรัฐมนตรีและผลงานของรัฐบาลเกินครึ่งค่ะขณะที่เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะส่วนใหญ่ก็ไม่เห็นด้วยหากว่าจะมีการแก้ไขทั้งฉบับค่ะศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพหรือกรุงเทพโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการปรับแก้รัฐธรรมนูญปี2550พบว่าส่วนใหญ่คิดเป็นร้อยละ 45.4 เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบางมาตรามีปัญหาจึงต้องการให้แก้เป็นรายมาตราขณะที่ร้อยละ 25.2 มองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันไม่ได้มีปัญหาจึงไม่จำเป็นต้องแก้ไขส่วนที่ระบุว่ามีปัญหาและต้องแก้ทั้งฉบับมีเพียงร้อยละ 9.3 ความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการปรับแก้รัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค2ให้ชัดเจนขึ้นพบว่าประชาชนร้อยละ 45.4 เห็นด้วยให้มีการปรับแก้ไขมาตราดังกล่าวโดยร้อยละ 27.8 เห็นว่าใจความสำคัญควรอยู่ในลักษณะให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุดทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นก่อนที่อัยการสูงสุดจะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญต่อไปขณะที่ร้อยละ 33.6 ระบุว่าไม่เห็นด้วยให้มีการปรับแก้มาตราดังกล่าวและร้อยละ 21.1 ไม่แสดงความคิดเห็นแบบสำรวจความคิดเห็นของกรุงเทพโพยังสอบถามด้วยนะคะว่าหากวันนี้เป็นวันลงประชามติจะสนับสนุนให้แก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับหรือไม่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 ไม่สนับสนุนให้แก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับมีเพียงร้อยละ 19.5 ที่สนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับขณะที่ร้อยละ 17ไม่แสดงความคิดเห็นส่วนแนวคิดในการจัดตั้งองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญที่จะให้มาทำหน้าที่แทนศาลรัฐธรรมนูญประชาชนร้อยละ 49.8 ระบุว่าไม่เห็นด้วยและร้อยละ 26.6 เห็นด้วยกับแนวคิดดังกล่าวส่วนที่เหลือไม่แสดงความคิดเห็นด้านศูนย์สำรวจความคิดเห็นของประชาชนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์หรือนิดาโพสำรวจความคิดเห็นประชาชนที่มีต่อการทำงานของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในรอบ9เดือนโดยประชาชนยังคงให้คะแนนความพึงพอใจนายกรัฐมนตรีที่การสำรวจครั้งล่าสุดอยู่ที่ร้อยละ 59.98 ส่วนผลงานของรัฐบาลโดยรวมได้คะแนน 6.17 เต็ม10คะแนนโดยความคิดเห็นต่อการทำงานด้านต่างๆของรัฐบาลพบว่าประชาชนพอใจกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 67.90ขณะที่การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองความไม่สามัคคีกันของคนในชาติและการชุมนุมของคนเสื้อสีต่างๆมีค่าความพึงพอใจลดลงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 18.66 มาต่อกันที่ความคืบหน้าของนายกรัฐมนตรีนะครับที่ขณะนี้นั้นยังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ในการเดินทางเยือนเยอรมนีกับฝรั่งเศสนะครับได้จัดรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าพิเศษเป็นอย่างมากนะครับภายใต้บรรยากาศหน้าหอไอเฟลกรุงปารีสที่ประเทศฝรั่งเศสโดยออกมาระบุนะครับว่าการเดินสายทัวร์ยุโรป2ประเทศในครั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีจัดรายการรัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชนเทปพิเศษที่หอไอเฟลกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเพื่อชี้แจงภารกิจการเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสและเยอรมนีอย่างเป็นทางการ
โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนเป็นการติดตามความเคลื่อนไหววิกฤตเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเบื้องต้นนั้นในการเยือนประเทศเยอรมนีได้ลงนามทวิภาคีให้ความช่วยเหลือด้านอาชีวศึกษานอกจากนี้ยังได้พูดคุยกับนักธุรกิจซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีเนื่องจากเป็นการจับกลุ่มพูดคุยกันระหว่างเอกชนกับเอกชนขณะเดียวกันนักลงทุนให้ความสนใจในประเทศไทยเพราะเป็นประตูสู่อาเซียนด้วยส่วนการเดินทางเยือนประเทศฝรั่งเศสนอกจากหารือความตกลงร่วมกันในเรื่องของการศึกษาและด้านพลังงานแล้วรัฐบาลยังพยายามผลักดันเรื่องของอุตสาหกรรมสิ่งทอเพื่อให้ผ้าไหมไทยได้มีที่ยืนในเวทีโลกประเทศนี้เนี่ยนะคะก็หลายท่านคงจะทราบว่าเขามีความเด่นทางด้านของแฟชั่นหรือดีไซน์ต่างๆที่มีชื่อเสียงนักดีไซน์ระดับโลกอยู่ที่นี่ก็แน่นอนค่ะวันนี้เราก็ต้องมองความร่วมมือนี้กับทางอุตสาหกรรมสิ่งทอซึ่งเราถือว่าประเทศไทยมีพื้นฐานมีวัตถุดิบที่ดีแล้วก็มีเอกลักษณ์ของตนเองก็ถ้าเรามีความร่วมมือนี้สามารถที่จะร่วมพัฒนางานออกแบบดีไซน์ต่างๆก็เชื่อว่าผ้าไทยก็สามารถที่จะอยู่ได้ในเวทีโลกนะคะนี่ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ดิฉันอยากเห็นแล้วก็ต้องบอกว่าอดภูมิใจในความเป็นคนไทยและอดภูมิใจว่าประเทศไทยมีของดีเยอะที่ต้องการที่จะให้ทั่วโลกนั้นได้มีโอกาสได้เห็นแล้วก็ได้เอานำสู่เวทีโลกค่ะรวมถึงความร่วมมือทางด้านของอัญมณีด้วยนะคะเช่นกันว่าอัญมณีเราก็มีทางด้านของฝีมือดีไซน์ออกแบบของอัญมณีของเราเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แพ้ประเทศอื่นๆเลยนั่นก็คือการที่เราก็จะได้มีการหารือของความร่วมมือนี้เกิดขึ้นในอนาคตสำหรับกลุ่มของสิ่งทอนะคะการออกแบบแฟชั่นดีไซน์แล้วก็กลุ่มของอัญมณีด้วยซึ่งตรงนี้เองก็ดิฉันเองก็ได้มีโอกาสสอบถามความรู้สึกภายในอีกอันหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นโอกาสดีก็คือว่าอย่างเช่นในเรื่องของการเศรษฐกิจต่างๆผันผวนเนี่ยนอกจากนักลงทุนหรือผู้ที่มีรายได้สูงแล้วก็จะลงทุนทางด้านของธุรกิจแล้วในส่วนตัวนะคะของคนที่มีเงินเขาก็เลือกที่จะซื้อทางด้านของจิวเวลรี่หรืออัญมณีเก็บไปด้วยฉันก็มองว่าบนปัญหาที่เป็นวิกฤตก็สามารถที่จะเป็นโอกาสกับคืนสู่คนไทยหรือว่านักลงทุนไทยได้อย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีกล่าวทิ้งท้ายถึงการเดินทางมาเยือน2ประเทศนี้ว่าถือเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยได้มาแสดงความมีน้ำใจห่วงใยกันในระดับประเทศเนื่องจากภูมิภาคยุโรปยังคงตกอยู่ในช่วงสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจหรือยูโรโซนด้วยเช่นกันขณะที่กำหนดการและการเดินทางกลับของนายกรัฐมนตรีนั้นระบุว่าในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะพบปะชุมชนชาวไทยในประเทศฝรั่งเศสก่อนเดินทางไปขึ้นเครื่องบินที่ท่าอากาศยานออกเล่กรุงปารีสเพื่อเดินทางกลับประเทศไทยและจะเดินทางถึงในวันพรุ่งนี้มาถึงภารกิจของนายกรัฐมนตรีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโดยภารกิจที่สำคัญในสัปดาห์นี้ก็คือการเดินทางไปเยือนยุโรปอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการพัฒนาการในระบอบประชาธิปไตยและตอกย้ำให้เห็นศักยภาพของเศรษฐกิจไทยโดยก่อนออกเดินทางนะคะก็ได้ใช้เวลาไม่นานในการที่จะเข้าร่วมแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ติดตามจากรายงานของทีมข่าว DNN ค่ะภารกิจนายกรอบสัปดาห์นี้ไปไกลถึงเยอรมันฝรั่งเศสนับเป็นการเยือนกลุ่มประเทศยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคม2555เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อพัฒนาการประชาธิปไตยและตอกย้ำถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจไทยการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันและบทบาทสำคัญของไทยในภูมิภาคอาเซียนซึ่งกำลังจะเป็นประชาคมอาเซียนแต่ก่อนที่นายกยิ่งลักษณ์จะเดินทางไปเยือนเยอรมันฝรั่งเศสก็ได้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในประเทศก่อนในการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่แทนพลตำรวจเอกเพียวพันธ์ดำมพงศ์ที่จะเกษียณอายุราชการในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็ต้องเรียนว่าเราเองเราก็ดูทางด้านของคุณสมบัติในเรื่องของความรู้ความสามารถประสบการณ์ความทุ่มเทนะคะแล้วก็เรื่องของภารกิจที่วันนี้ที่รัฐบาลต้องการการทำงานที่ต่อเนื่องแล้วก็เรื่องของนโยบาย
ที่โดยเฉพาะนโยบายเรื่องของการแก้ปัญหายาเสพติดนโยบายเรื่องของความสงบทางด้านของจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็เรื่องของการเตรียมตัวไปสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งตรงนี้ก็เป็นในภาพรวมทั้งหมดซึ่งก็เราก็ได้ดูจากภาพรวมของผู้อาวุโสทั้งหมดนะคะก็ต้องเรียนว่าหลายท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถแต่ขณะเดียวกันเราได้พิจารณาแล้วว่าทางท่านอดุลแสงสิงแก้วนั้นเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนเดินทางไปเยือนกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงบ่ายซึ่งการเดินทางเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง19กรกฎาคม2555ของนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยตามคำเชิญของรัฐบาลเยอรมนีนับเป็นการเยือนครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2538และถือเป็นประเทศแรกของการเยือนภูมิภาคยุโรปในโอกาสที่ไทยกับเยอรมนีกำลังฉลองวาระครบรอบ150ปีความสัมพันธ์ทางการทูตแม้นายกยิ่งลักษณ์จะไปปฏิบัติเพื่อประเทศไกลถึงประเทศเยอรมนีก็ยังถูกลูกหม้อของพรรคประชาธิปัตย์อย่างนายเทพไทยเสนพงศ์ส.ส.นครศรีธรรมราชหยิบยกเรื่องการแต่งกายของนายกยิ่งลักษณ์ขึ้นมาโจมตีโดยไม่มองถึงเรื่องผลประโยชน์ของประเทศจากการปฏิบัติหน้าที่ของนายกยิ่งลักษณ์โดยมีการนำภาพการแต่งกายของนายกยิ่งลักษณ์ระหว่างเดินทางเยือนเยอรมันมาเปรียบเทียบกับภาพแฟชั่นตามแบบแคตตาล็อกต่างๆพร้อมบอกด้วยว่านายกหญิงยิ่งลักษณ์ไปในฐานะผู้แทนด้านแฟชั่นต้องการนำแฟชั่นไทยไปแฟชั่นโลกโครงการที่ว่าครัวไทยสู่ครัวโลกทางด้านผู้ใช้งานในโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้ง Facebook และ Twitter ต่างวิจารณ์การกระทำของนายเทพไทยว่าไม่เหมาะสมเพราะชุดดังกล่าวเป็นชุดของโครงการศิลปาชีพรวมทั้งตั้งคำถามถึงการกระทำดังกล่าวของนายเทพไทยว่าเป็นการกระทำที่มีบังควรหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับการแต่งตัวของนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้หญิงที่จะลักสวยลักงามเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในทางกลับกันคนไทยควรที่จะภาคภูมิใจเพราะทุกครั้งที่นายกยิ่งลักษณ์เดินทางไปเยือนประเทศต่างๆจะต้องแต่งกายด้วยชุดที่ตัดเย็บจากผ้าไทยทั้งสิ้นซึ่งเป็นการสะท้อนถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทยที่ทุกคนต้องสนับสนุนในการใส่ผ้าไทยเพื่ออวดโฉมต่อสายตาชาวโลกว่าฝีมือของคนไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกทั้งนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่17ถึง21กรกฎาคมนี้นายกยิ่งลักษณ์มีกำหนดการกลับถึงไทยในวันพรุ่งนี้เวลา 10:15 นาทีทีมข่าว DNN รายงานครับช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาติดตามกรณีที่ทางด้านพรรคเพื่อไทยออกมาเรียกร้องนะครับให้คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนั้นออกมาแสดงสปิริตในด้านของเรื่องการเกณฑ์ทหารครับค่ะนอกจากนี้ยังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 ด้วยสักครู่มาติดตามค่ะข่าวค่ำ DNN ช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ไปติดตามในเรื่องของการกล่าวหาว่าไม่ได้รับเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะค่ะครับผมซึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับได้ออกมาเรียกร้องนะครับให้นายอภิสิทธิ์นั้นโชว์สปิริตนะครับกรณีการหนีทหารโดยยืนยันนะครับว่าจะมีการเดินหน้าตรวจสอบไม่ใช่เกมการเมืองแต่ต้องการให้แสดงความรับผิดชอบในคำพูดของตัวเองครับนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยระบุว่าการยื่นขอให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบเรื่องการหนีทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้นำฝ่ายค้านเกิดขึ้นมานานแล้วไม่ใช่เป็นการเบี่ยงประเด็นเพื่อจะช่วยเหลือนายจตุพรพรหมพันธ์ส.ส.พรรคเพื่อไทยในคดีหมิ่นประมาทนายอภิสิทธิ์ดังนั้นจึงไม่อยากให้พรรคประชาธิปัตย์หยิบยกขึ้นมาเป็นประเด็นทางการเมืองพรรคเพื่อไทยขอเรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมตรวจสอบเชิงลึกว่าหลักฐานที่มีอยู่สามารถเอาผิดจนเรียกคืนเงินหรือริบเบี้ยหวัดได้หรือไม่พร้อมทั้งขอให้นายอภิสิทธิ์นำหลักฐานที่ชัดเจนมาแสดงต่อประชาชนเพื่อให้ความจริงปรากฏและรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยขอให้ทำตามที่เคยประกาศไว้ว่าความรับผิดชอบทางการเมืองต้องมาก่อนความรับผิดชอบทางกฎหมายวันนี้ผมอยากทวงคำถามนี้ว่าเรื่องนี้นะครับทหารก็รู้กันทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ก็รู้ดีและที่สำคัญเรื่องนี้ปกปิดข้อมูลกันมาเป็นเวลาร่วมเกือบ20ปีนะครับวันนี้ความจริงเมื่อปรากฏอย่างนี้นายอภิสิทธิ์จะรับผิดชอบในทางจริยธรรมและทางการเมืองอย่างไรก่อนที่ความรับผิดชอบตามกฎหมายจะมาถึงนะครับซึ่งเรื่องนี้ถ้าเป็น
ตามข้อการตรวจสอบแล้วมาปรากฏว่าถ้าน่าจะเป็นเท็จนายอภิสิทธิ์ต้องถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอย่างแน่นอนและต้องถูกดำเนินคดีนอกจากถอดยศนะครับปลดเบี้ยวัดเงินต่างๆแล้วที่สำคัญนายอภิสิทธิ์เนี่ยนะครับคงจะต้องแสดงความรับผิดชอบกับประชาชนด้วยนะครับด้านพลอากาศเอกสุกัมพลได้สั่งการให้โฆษกกระทรวงกลาโหมพันเอกธนาทิพย์สว่างแสงเตรียมแถลงข่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้โดยการแถลงข่าวดังกล่าวจะอธิบายถึงความผิดปกติที่คณะกรรมการตรวจพบซึ่งเป็นไปตามเอกสารต่างๆที่คณะกรรมการตรวจสอบรวบรวมจากกรมเสมียนตราและกรมพระธรรมนูญเพื่อนำมาใช้ประกอบการตรวจสอบและได้ยื่นให้ผู้ตรวจการแผ่นดินไปพร้อมหนังสือตอบกลับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วทั้งนี้หลักฐานดังกล่าวนั้นถูกอ้างว่าเป็นสิ่งผิดปกติที่บ่งชี้ว่านายอภิสิทธิ์ใช้เอกสารเท็จในการสมัครเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนในร้อยจปรและไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนทางทหารอย่างถูกต้องตามขั้นตอนมีบทวิเคราะห์ในเรื่องนี้นะคะคดีที่นายอภิสิทธิ์นั้นหนีทหารก็เป็นข่าวคึกโครมมาตั้งแต่ปี2553แต่ว่าทางด้านของนายอภิสิทธิ์ก็ยังปฏิเสธมาโดยตลอดและปัจจุบันนั้นก็ยังให้การขัดแย้งกับหลักฐานของกระทรวงกลาโหมซึ่งหากผลสรุปนั้นออกมาว่ามีการใช้เอกสารปลอมตามที่หลายคนออกมาพูดจริงนะคะทางด้านของนายอภิสิทธิ์ก็ควรที่จะต้องออกมารับผิดชอบคำพูดของตัวเองต่อสังคมติดตามในคอลัมน์อัปเดตอีกหนึ่งเรื่องค่ะมาติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดคอลัมน์ทิ้งหมัดเข้ามุมเรื่องหนีทหารกลายเป็นประเด็นร้อนเมื่อกระทรวงกลาโหมสรุปผลคดีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่เรียกกันว่าคดีหนีทหารการสอบสวนครั้งนี้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็สอบกันเองแต่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินทำหนังสือถึงกลาโหมสอบถามกรณีนายอภิสิทธิ์ถูกร้องใช้เอกสารหลักฐานปลอมเพื่อเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนในร้อยจปร.พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจึงให้ตรวจสอบและส่งหลักฐานเอกสารทั้งหมดให้ผู้ตรวจการวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นหลักฐานต้นขั้วแบบสด.9และเอกสารแบบสด.1ฉบับจริงระบุว่านายอภิสิทธิ์เข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529แต่ใบสำคัญแบบสด.9แทนฉบับที่ชำรุดสูญหายลงวันที่8เมษายน2531กำหนดข้อความผิดจากการเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่4กรกฎาคม2529เป็นเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อวันที่28เมษายน2531ตรงนี้ขัดแย้งกันชัดเจนมีการแก้ไขวันเวลาที่เข้าบัญชีทหารกองเกินใหม่ซึ่งกลาโหมส่งเอกสารปลอมชิ้นนี้ให้ผู้ตรวจการรับไปดำเนินการต่อความจริงคดีหนีทหารเป็นข่าวคลึกโครมตั้งแต่เมื่อปี53เพราะนายอภิสิทธิ์ยื่นฟ้องนายจตุพรพรหมพันธุ์ข้อหาหมิ่นประมาทปราศัยว่าหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารนายอภิสิทธิ์เพิ่งขึ้นเบิกความเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่ผ่านมายืนยันว่าไม่ได้หนีทหารระบุว่าก่อนหน้านั้นได้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหารเมื่อไปเรียนต่างประเทศหลังจบการศึกษาก็เข้ารับราชการที่โรงเรียนในร้อยจปร.ติดยศร้อยตรีไม่ได้ใช้เอกสารเท็จในการสมัครรับราชการทหารเนื่องจากที่ผ่านมาทางโรงเรียนในร้อยจปร.และกระทรวงกลาโหมไม่เคยมีการสอบสวนหรือดำเนินคดีในกรณีดังกล่าวคดีฟ้องหมิ่นยังอยู่ในการพิจารณาในชั้นศาลแต่คำให้การของนายอภิสิทธิ์ในตอนนั้นขัดแย้งกับหลักฐานของกลาโหมในตอนนี้สิ้นเชิงก็ต้องพิสูจน์กันว่าใครถูกใครผิดหากผลสอบเกิดออกมาว่ามีการใช้เอกสารปลอมขึ้นมาจริงๆนายอภิสิทธิ์จะรับผิดชอบคำพูดตัวอย่างไรบ้าง
เอาละครับเราจะมาอยู่ที่ในเรื่องนี้นะครับในเรื่องของการเกณฑ์ทหารของนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับในเรื่องนี้นั้นเรายังไม่ทราบนะครับว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับจะเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องเท็จนั้นก็ต้องรอผลสรุปกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ในวันนี้นะครับเราจะมาสอบถามเพิ่มเติมนะครับจากคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่จะให้ความคิดเห็นในเรื่องนี้นะครับและสุดท้ายนั้นคุณอภิสิทธิ์นั้นถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคุณอภิสิทธิ์จะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับสวัสดีครับคุณอนุสรครับสวัสดีครับคุณเอกวรัญญูคุณพัชยาครับครับผมนะฮะก็เริ่มกันที่เรื่องนี้แหละครับตอนนี้ต้องบอกว่ามันประเด็นเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นหลักๆใช่ไหมครับคือ1แล้วนะครับว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นใช้เอกสารจริงหรือเท็จในการสมัครเป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนจปร.นะครับและประเด็นที่2เนี่ยก็คือคุณอภิสิทธิ์ได้เข้ารับการเกณฑ์ทหารจริงหรือไม่นะครับเราจะมาเริ่มที่ประเด็นแรกแล้วกันนะครับจากเอกสารหลักฐานที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้สามารถสรุปได้หรือไม่นะครับว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นใช้เอกสารหลักฐานปลอมในการเข้ารับราชการเป็นอาจารย์พิเศษที่โรงเรียนในร้อยจปร.ครับผมเรียนอย่างนี้นะครับเพื่อเป็นการปรับพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันของพี่น้องประชาชนแล้วก็ท่านผู้ชมรายการนี้เป็นเบื้องต้นก่อนว่าก่อนจะมีทัศนคติที่บิดเบือนไปนะครับว่าเรื่องนี้ตกลงเป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่หรือยังไงเอาเข้าใจในเบื้องต้นก่อนครับว่าไอ้ถามว่าเก่าหรือใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องเก่าแน่แหละครับแต่ว่าที่มาเปิดเผยอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องของการไปค้นพบเอกสารซึ่งเป็นเรื่องเดิมที่คุณกมลบันไดเพชรร้องตั้งแต่สมัยคุณกมลอยู่พรรคความหวังใหม่กับพลเอกชลิตยงยยุทธนู่นเลยนะฮะแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็เก็บปริศนาดำมืดนี้กับตัวเองมา20กว่าปีครับประเด็นอย่างที่คุณเอกวรัญญูพูดได้ชัดเจนแล้วครับว่า2เรื่องหนีทหารหรือไม่ครับและอันที่2เนี่ยก็คือปลอมแปลงเอกสารในการสมัครเข้าเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปร.หรือไม่ครับประเด็นที่คุณอภิสิทธิ์ฟ้องคุณจตุพรพรหมพันธ์แทบจะทุกเวทีปราศัยที่คุณจตุพรไปปราศัยไปอภิปรายแม้แต่ในสภาก็ตามแต่เนี่ยนะครับครับคุณจตุพรเนี่ยไปบอกว่าคุณอภิสิทธิ์หนีทหารคุณอภิสิทธิ์ก็พยายามอธิบายความโดยการฟ้องหมิ่นประมาทว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไม่ได้หนีทหารครับเพราะคุณอภิสิทธิ์มั่นใจว่าไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารจริงแต่ว่ามีเอกสารผ่อนผันครับมีประการที่1 นะครับประการที่2ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่คุณอภิสิทธิ์ไม่ฟ้องคุณจตุพรนะครับอันนี้ต้องเข้าใจนี้ก่อนนะฮะที่ฟ้องคุณจตุพรเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ฟ้องว่าตัวเองนั้นไม่ได้หนีทหารคุณจตุพรกล่าวหาว่าหนีทหารจึงเป็นการหมิ่นประมาทชัดเจนนะครับครับเพราะคุณอภิสิทธิ์มั่นใจว่ามีเอกสารผ่อนผันอยู่กับตัวเองครับซึ่งคุณอภิสิทธิ์ก็ท่องคาถานี้ตลอดครับว่าพูดความจริงครึ่งเดียวเพื่อไทยพูดความจริงไม่หมดไม่พูดถึงเอกสารผ่อนผันของผมบ้างล่ะครับแต่วันนี้เนี่ยมันเดินมาถึงขั้นที่ว่าเอกสารที่คุณอภิสิทธิ์ใช้เรียกว่าการผ่อนผันหรือเอกสารอื่นใดก็ตามแต่ในการสมัครก็เป็นอาจารย์เรียนร้อยจปร.ก็เป็นเอกสารเท็จซึ่งเรื่องนี้ทำให้สงสัยนะครับว่าทำไมคุณอภิสิทธิ์ไม่ฟ้องคุณจตุพรหมิ่นประมาทในข้อกล่าวหาที่ว่าใช้เอกสารเท็จในการสมัครเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปร.ครับโอเคนะครับทีนี้ผมจะลำดับเรื่องให้ฟังอาจจะเข้าใจยากสักเล็กน้อยแต่ว่าทีมยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยก็สรุปกันและผมก็ได้เข้าร่วมประชุมหลายครั้งเอาลำดับเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยก็คือว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยจะเกิดวันที่3สิงหาคม07ซึ่งจะต้องมาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินในปี2524เมื่อครบ17ปีถูกไหมฮะครับที่เรียกว่าสด.9แต่ปรากฏว่านายอภิสิทธิ์ไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินซึ่งตรงนี้ก็ผิดกฎหมายนะครับนายอภิสิทธิ์รอจนกระทั่งเรียนจบในเดือนมิถุนายนปี29ที่ออกฟอร์ดหลังจากนั้นตั้งแต่24ถึง29ขณะที่อยู่อังกฤษเนี่ยมาอยู่ในฐานะของคนที่ใช้สิทธิการผ่อนผันเนื่องจากว่าไม่ได้มาขึ้นทะเบียนทหารกองเกินทีนี้วันที่4กรกฎาคมเมื่อเรียนจบกลับมาประเทศไทยจึงไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินต่อศาสดีพระขนงในวันที่24กรกฎาคม29ครับซึ่งจะต้องเข้ารับการตรวจเลือกในวันที่7เมษายน2530ครับก็มีปรากฏว่าหลังจากไปขึ้นทะเบียนทหารกองเกินในวันที่4กรกฎาคม29หลังจากนั้นวันที่24กันยา29จากกรกฎาคมสิงหากันยา3เดือนเนี่ยกองทัพบกมีหนังสือไปถึงโรงเรียนร้อยจปร.เพื่อให้บรรจุนายอภิสิทธิ์วันที่20ตุลาคม29โรงเรียนร้อยจปร.มีหนังสือถึงทบ.ยืนยันการบรรจุของนายอภิสิทธิ์ครับคือตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นที่จะอธิบายความว่านายอภิสิทธิ์วันนี้ยอมรับตรงกันนะครับว่าไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารเข้าใจตรงกันก่อนนะฮะครับกรณีของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยข้อที่1ก็คือว่าเกิด07นะครับ24ต้องไปรายงานตัวเป็นทหารกองเกินเมื่ออายุครบ17ปีอภิสิทธิ์ไม่ได้ไปโอเคนะฮะอันที่2ปี25ถัดมาเนี่ยยังไม่ลงบัญชีทหารกองเกินครับมี27ยังไม่ลงบัญชีทหารกองเกินจึงยังไม่ได้รับหมายเรียกเข้าเกณฑ์ทหารครับ
ปี28ยังไม่ลงบัญชีทหารกองเกินและยังไม่เข้าตรวจเลือกคือแกปล่อยเวลาผ่านมาตลอดเลยเสมือนหนึ่งว่าตอนนั้นเนี่ยก็ต้องด้วยความเคารพว่าสัญชาติแกก็มี2สัญชาตินะครับคือสัญชาติไทยสัญชาติอังกฤษแล้วก็เดินทางไปอยู่อังกฤษซะเป็นส่วนใหญ่คงไม่คิดนะครับว่าชีวิตจะกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้การที่แกอ้างว่าแกไปเรียนต่างประเทศเนี่ยตรงนี้สามารถอ้างได้ไหมครับคืออ้างได้ครับแต่ว่าต้องมารายงานตัวก่อนครับครับคือคนไม่รายงานตัวเนี่ยศาลจะรู้ได้ไงครับว่าท่านจะไปไหนยังไงถูกไหมครับประการสำคัญต่อมาก็คือว่าพอปี28เนี่ยยังไม่มาลงบัญชีทหารกองเกินไม่เข้ารับการตรวจเลือก4กรกฎาคม29แจ้งลงบัญชีทหารกองเกินแบบสร1รับใบสำคัญแบบสร9พร้อมหมายเรียกแบบสร35ครับผมครับทีนี้7เมษายน30เนี่ยต้องเข้ารับการตรวจเลือกแต่ไม่เข้าตรวจเลือกโอเคนะครับทีนี้พอคนไม่เข้ารับการตรวจเลือกนี่มันจะมีเอกสารไปขึ้นเลยครับว่าไม่มาเข้ารับการเกณฑ์ตรวจเลือกประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญว่าตั้งแต่24เนี่ยต้องไปรายงานตัวแต่ไม่รายงานตัวแล้วไม่ขึ้นทะเบียนเป็นทหารบัญชีทหารกองเกินเพื่อมารอในการจับพอไม่มีชื่อปั๊บเนี่ยนะครับชื่อมันก็ไปอยู่ว่าคุณไม่มารายงานตัวคุณไม่มาตรวจเลือกที่พระโขนงตรงนี้ครับเอกสารที่มันเป็นเท็จก็คือว่าในภายหลังเนี่ยมีการแก้ไขคือหลังจากนั้นเรื่องของวันที่เวลาที่มันไม่ตรงกันใช่ไหมครับไม่ตรงกันครับหลังจากนั้น31กรกฎาคม30มีหนังสือของสถานกรุงเทพรับรองว่าเข้าบัญชีทหารกองเกินเมื่อ1มกราคม25ได้รับการตรวจมันมาตอนหลังเนี่ยครับครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ประเด็นสำคัญเนี่ยคุณเอกวรัญญูทำการบ้านมาดีมากมันไม่ใช่เรื่องแล้วว่าคุณอภิสิทธิ์หนีหรือไม่หนีทหารเพราะคุณอภิสิทธิ์ยอมรับในขั้นนี้แล้วว่าไม่ได้ไปเกณฑ์ทหารแต่ผ่อนผันครับแต่วันนี้ทางพรรคเพื่อไทยกำลังบอกว่าที่คุณบอกว่าคุณได้หนังสือผ่อนผันเนี่ยก็เป็นเอกสารปลอมผมพูดข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งพรรคเพื่อไทยอาจยังไม่ให้พูดนะครับแต่ผมอธิบายเพิ่มเติมว่าเขาได้ไปพบกับบุคคลบางบุคคลนะครับที่เป็นผู้อยู่เบื้องลึกเบื้องหลังเรื่องนี้แล้วยังไม่เสียชีวิตครับสังเกตไหมครับว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมีสีหน้าหมองคล้ำแล้วก็เครียดมากไหนครับว่าเป็นเรื่องเก่าเครียดทำไมครับแล้วคุณอภิสิทธิ์ไม่เอาเอกสารเรื่องนี้มานะครับมอบหมายให้คุณสิริโชคซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถ้าผมไม่อธิบายโดยรวมเนี่ยมันจะเหมือนตาบอดคำช้างคือหมายความว่าฝั่งที่อภิปรายของเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็บอกว่าอภิสิทธิ์หนีทหารฝั่งสิริโชคฝั่งประชาธิปัตย์ก็บอกไม่ได้หนีมีเอกสารผ่อนผันแต่วันนี้เป็นเรื่องใหม่ว่าเอกสารที่คุณบอกผ่อนผันเนี่ยมันเป็นเอกสารที่มันเป็นเท็จแล้วมันไม่ตรงกันคือเอกสารมันมี2อันเนี่ยนะครับอันหนึ่งเนี่ยมันถูกอันหนึ่งก็ต้องผิดถูกไหมฮะมันไม่มีทางจะถูก2อันแน่ครับหรือมันอาจจะผิดทั้ง2อันก็ได้แต่ว่าถ้ามีถูกอันนึงอีกอันนึงจะผิดทันทีวันนี้เนี่ยคุณอภิสิทธิ์ต้องตอบชัดๆไม่ต้องหนีครับว่าเอกสารที่คุณจะเอามาเปิดเผยมายืนยันมาแสดงต่อสื่อว่าเอกสารหนังสือผ่อนผันของคุณเนี่ยคุณต้องได้บอกมาครับแล้วไม่ต้องให้คุณสิริโชคออกมาครับคุณอภิสิทธิ์ต้องออกมาเองทีนี้คนก็บอกว่าโอ้นี่มันเป็นเรื่องเก่าแล้วจะเอาผิดได้หรือไม่เรื่องของการคืนเบี้ยหวัดเรื่องของการรับเงินหลวงมาเนี่ยไม่มีเรื่องขาดอายุความครับครับพบเมื่อไหร่ก็จะต้องริบเมื่อนั้นนะครับเห็นเมื่อไหร่ในเรื่องของการทุจริตต่อการปลอมแปลงเอกสารก็จะต้องมีการถอดยศนี่นำมาสู่ข้อสงสัยที่หลายคนสงสัยว่าคุณอภิสิทธิ์มียศทางทหารเนี่ยครับเป็นยศพระราชทานคือร้อยตรีครับแต่อภิสิทธิ์ไม่เคยใช้ตำแหน่งนี้เพียงเพราะอะไรที่ไม่ใช้คนสงสัยต่อว่าแสดงว่าอยากให้คนลืมว่าจริงๆเนี่ยนายพิสิทธิ์เป็นทหารก็เลยไม่อยากให้คนเรียกอย่างนั้นทีนี้กระบวนการมันเดินต่อไปถึงขั้นที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อตอนต้นรายการนะครับช่วงแรกว่า คุณนายพิสิทธิ์ฟ้องเฉพาะหมิ่นประมาทหนีทหารแต่ไม่ได้ฟ้องกรณีที่จตุพรปราศัยว่าเอาเอกสารอันเป็นเท็จไปสมัครเข้าโรงเรียนนายร้อยจปร.เพื่อเป็นอาจารย์นี่ยังมีประเด็นต่อนะครับว่าคุณไปเป็นอาจารย์ก็เพื่อจะโกหกซ้อนโกหกอีกทีรู้ไหมฮะครับเพราะจะบอกว่าก็นี่ไงเป็นอาจารย์เรียนร้อยแล้วไม่ต้องเกณฑ์ทหารแล้วแล้วจำนวนวันที่คุณไปทำงานเนี่ยคุณก็ลาซะ 80-90% เจตนาคุณเนี่ยไม่ได้ไปเพื่อเป็นการสอนโดยเด็ดขาดครับเพราะฉะนั้นผมจึงเรียนนะครับว่าเมื่อเริ่มต้นมันผิดแล้วก็โกหกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยมันยังโกหกทั้งหมดครับทีนี้คุณอภิสิทธิ์เก็บปริศนาที่เงื่อนงำนี้ไว้20กว่าปีครับวันนี้ที่ผมเรียนครับว่าสำหรับคนเสื้อแดงสำหรับพรรคเพื่อไทยคนรักประชาธิปไตยฝนมุ่งตกทุกวันสมัยก่อนนะครับจะไปขอเอกสารสมัยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาท่านผู้ชมก็คงนึกภาพออกนะครับว่าโดนอะไรบ้าง
สมัยที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณโดนอะไรบ้างครับแต่วันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมศึกษาเรื่องนี้รู้ดูเรื่องนี้เป็นแล้วมีคณะทํางานถ้าเราเห็นสัญญาณที่ส่งมาจากกระทรวงกลาโหมนั้นน่าจะอธิบายได้เลยนะครับว่า 80-90% นั้นเอกสารที่คุณอภิสิทธิ์มีอยู่เป็นเอกสารที่เป็นเท็จครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณกมลแถลงเมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าถ้าเอกสารที่จะเอามาแสดงต่อจากนี้ไปเป็นเอกสารที่เป็นจริงและมีอยู่จริงเอามาแสดงเนี่ยคุณกมลจะกราบเท้า3ครั้งคุณสื่อโชคโสภาครับคุณอนุกรครับเดี๋ยวขออภัยนะครับเวลาเดี๋ยวมันจะไม่พอนะครับจะเดี๋ยวขอประเด็นสุดท้ายเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรื่องนี้เนี่ยครับมันผิดจริงนะครับทางคุณอภิสิทธิ์นั้นจะต้องรับผลดำเนินการทางกฎหมายอย่างไรบ้างครับผมว่าเรื่องของการดำเนินการทางกฎหมายเอาไว้ทีหลังครับแต่เรื่องแรกเนี่ยคุณอภิสิทธิ์ต้องรับผิดชอบในแง่ของคุณธรรมจริยธรรมทางการเมืองเพราะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าความรับผิดชอบทางการเมืองสูงส่งกว่าความรับผิดชอบทางกฎหมายหลายเรื่องนะครับที่คุณอภิสิทธิ์มีปริศนาอันดำมืดในประวัติของตัวเองตั้งแต่เกิดก็ไม่รู้เกิดที่อังกฤษหรือเกิดเมืองไทยนะครับเพราะว่าเอกสารแจ้งเกิดก็มีปัญหาครับมาเกณฑ์ทหารที่ชายไทยควรจะเกณฑ์ก็มีปัญหาว่าหนีทหารแล้วมาโกหกต่อจะเป็นอาจารย์เรียนร้อยจบรอก็ปลอมแปลงเอกสารหรือมีเอกสารอันเป็นเท็จหรือไม่ในการมาสมัครเป็นอาจารย์พอมาเป็นนายกรัฐมนตรีไปแถลงที่กระทรวงมหาดไทยถูกคนล้อมรุมทุบรถก็เป็นปริศนาว่าอยู่ในรถจริงหรือไม่ครับผมวันนี้พ้นจากการเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็เอาแรนโดเวอร์กันกระสุนมาใช้น้ำมันก็เบิกฟรีรถก็ใช้ฟรีทั้งที่มีรถประจำตำแหน่งของผู้นำฝ่ายค้านอยู่แล้วครับคนอะไรจะขับรถทีละสองสามคันครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่ผมเรียนเนี่ยนะครับว่าเรื่องข้อกฎหมายจะริบเงินคืนเบี้ยหวัดริบตำแหน่งถอดยศก็ว่ากันไปครับแต่วันนี้ต้องการที่สิ่งเพื่อไทยต้องการชี้สังคมอย่างนี้คือว่านี่เหรอครับคนที่เป็นอดีตนายกรัฐมนตรีครับผมแล้วก็มาแสดงเจตจำนงต่อนะครับครับจะขอเป็นรัฐมนตรีอีกรอบครับแต่มีพฤติกรรมแบบนี้มีคุณธรรมจริยธรรมที่ขัดต่อการเป็นผู้นำที่ดีของประเทศครับครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดมากนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเอาละครับก็เมื่อสักครู่ก็เป็นการขอข้อมูลนะครับจากคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดนะครับถึงในด้านของการเกณฑ์ทหารของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้นั้นน่าจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าทางด้านของกองทัพบกนั้นจะมีการเสนอรายละเอียดนะครับในช่วงบ่ายของวันพรุ่งนี้นะครับก็ต้องติดตามกันดูต่อไปครับค่ะซึ่งคุณอนุสรณ์ก็ตั้งข้อสังเกตไว้นิดนึงด้วยนะคะว่าอาจจะมีผู้อยู่เบื้องหลังหรือเปล่าเพราะว่าทางด้านของคุณอภิสิทธิ์นั้นก็เหมือนจะให้สัมภาษณ์ตอบโต้ในกรณีนี้ได้ไม่เต็มปากนะคะเรามาต่อกันที่อีกหนึ่งประเด็นค่ะเรื่อง GT200 นะคะทางด้านของ DSI นั้นก็เรียกร้อง13หน่วยงานของรัฐตรวจสอบกระบวนการหัวจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิด GT200 นะคะหลังพบว่าไม่มีประสิทธิภาพที่กล่าวตามที่กล่าวอ้างแล้วก็ขายในราคาที่แพงเกินจริงด้วยค่ะนายทาริศเพ็งดิษฐ์อธิบดี DSI กล่าวว่าจะให้เวลาหน่วยงานของรัฐ13แห่งตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดต้องสงสัย GT200 และ Alpha 6เป็นการภายในก่อนหากไม่มีความคืบหน้าหรือไม่มีหน่วยงานใดเข้าร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีผู้จำหน่ายอุปกรณ์ดังกล่าว DSI ก็จะเข้าตรวจสอบและดำเนินการเองเพราะมีข้อมูลที่ DSI สามารถดำเนินคดีได้โดยระหว่างนี้ขอให้หน่วยงานที่จัดซื้อเครื่อง GT200 และ Alpha 6ตรวจสอบกันเองก่อนว่าซื้อแพงหรือไม่มีการหัวหรือไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพตรงตามที่อวดอ้างหรือไม่ซึ่งต้องดูรายละเอียดในแต่ละสัญญาที่มีการสั่งซื้อและเชื่อว่าทั้ง13หน่วยงานจะไม่รอให้คดีขาดอายุความส่วนกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกมายืนยันประสิทธิภาพการทำงานของเครื่อง GT200 ว่าใช้งานได้จริงและขอให้ DSI สอบถามความเห็นของผู้ใช้งานเพื่อประกอบการพิจารณานั้นยืนยันนะคะว่า DSI ไม่ได้ทำคดีเพื่อจับผิดหน่วยงานใดแต่เมื่อมีการกล่าวหา DSI ก็ต้องตรวจสอบไปตามหน้าที่ของหน่วยงานสอบสวนได้ยืนยันค่ะว่าการออกมาเปิดเผยข้อมูลเรื่อง GT200 และ Alpha 6ในช่วงนี้เป็นเพราะถูกทวงถามความคืบหน้าหลังทางการอังกฤษดำเนินคดีช่อโกงกับเจ้าของบริษัทที่หลอกลวงขายให้ลูกค้ากว่า20ประเทศโดยสำนักข่าว BBC รายงานเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าตำรวจอังกฤษนำตัวนายจิมแมคคอมิกนักธุรกิจวัย55ปีเจ้าของบริษัท ATSC ขึ้นศาลด้วยข้อหาช่อโกงหลังผลการสืบสวนพบว่าอุปกรณ์ตรวจระเบิดรุ่น ADE651 หรือที่รู้จักในชื่อ GT200 ซึ่งบริษัท ATSC ส่งออกไปขายยังประเทศต่างๆกว่า20ประเทศตรวจจับวัตถุระเบิดไม่ได้จริงตามที่กล่าวอ้างโด
ดยผู้ผลิต GT200 อ้างว่าเครื่องมือดังกล่าวสามารถตรวจจับวัตถุที่ต้องการค้นหาไม่ว่าจะเป็นระเบิดกระสุนปืนยาเสพติดหรือแม้กระทั่งงาช้างด้วยสนามแม่เหล็กและไม่ต้องใช้แบตเตอรี่เพราะใช้พลังงานจากไฟฟ้าสถิตในร่างกายมนุษย์แทนและคำโฆษณาข้างต้นในประเทศไทยตรงข้ามกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างสิ้นเชิงโดยในการพิสูจน์ของนายเจษดาเด่นดวงบริพันธ์คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะพบว่าเครื่อง GT200 ตรวจหาระเบิดได้ถูกต้องเพียง4ใน20ครั้งหรือเท่ากับการเดาสุ่มเท่านั้นไม่สอดคล้องอย่างยิ่งกับราคาขายที่สูงถึงเครื่องละประมาณ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทและในกองทัพไทยมีการจัดซื้อมาใช้อย่างต่ํา757เครื่องยังไม่นับที่จัดซื้อมาใช้ในหน่วยงานอื่นๆครับมาต่อกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะครับซึ่งได้พูดถึงปัจจัยที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆนะครับเขาบอกว่าล้วนแล้วแต่ที่จะต้องมีที่มาที่ไปนะครับและผู้คนโดยทั่วไปนั้นมักนิยมจะยกย่องตนเองหากเป็นเรื่องดีและมักจะโยนความผิดให้กับผู้อื่นนะครับหากเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เสียหายซึ่งก็ไม่ต่างจากเรื่องของการเมืองที่ผลของการกระทำในอดีตนั้นจะเป็นตัวที่บ่งชี้นะครับและกำหนดสถานการณ์ในปัจจุบันที่ย่อมเป็นไปตามเหตุปัจจัยหรือตะถะตานะครับติดตามได้ในคอลัมน์อัปเดตครับติดตามคอลัมน์อัปเดตจากหนังสือพิมพ์มติชนเรื่องบาทก้าวการเมืองมองจากมุมเล็ดอิดบีตัทตาเป็นเช่นนั้นเหมือนกับการที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในปีพุทธศักราช2556จะมีคนแกล้งหากมองจากมุมของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับเอกสารที่พลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมส่งไปให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่10กรกฎาคมจะเป็นการกลั่นแกล้งหากมองจากมุมของพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับการไต่สวนคดีที่พลเรือนเสียชีวิตเนื่องในเหตุการณ์สลายการชุมนุมในเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ของศาลสถิตยุติธรรมจะเป็นการกลั่นแกล้งหากมองจากมุมของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งที่ในความเป็นจริงไม่ว่ากรณีมติของที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกไม่ว่ากรณีเอกสารการสอบสวนเรื่องนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะใช้เอกสารอันเป็นเท็จในการเข้ารับราชการทหารโรงเรียนในร้อยจปรและการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารไม่ว่าการไต่สวนในศาลสถิตยุติธรรมกรณีมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ล้วนดำเนินไปตามปกติตามวงรอบแห่งเวลาตถัตตากรณีใครจะได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการมรดกโลกในปี2556เป็นไปตามมติของคณะกรรมการมิได้มีใครกันแกล้งพรรคประชาธิปัตย์คงลืมไปแล้วว่าในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่มหานครปารีสในปี2554ไทยก็เคยแสดงความจำนงที่จะลาออกจากการเป็นภาคีกรรมการมิใช่หรือนายสุวิทย์คุณกิติรู้ดีที่สุดเช่นเดียวกับกรณีการเป็นอาจารย์โรงเรียนในร้อยจปรและการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารมิใช่เพราะว่าพลอากาศเอกสุกัมพลสุวรรณทัตต้องการออกมาเปิดโปงหรือประจานพฤติกรรมของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะด้วยเจตนาร้ายหรือสมคบคิดเพื่อช่วยเหลือในคดีที่นายจตุพรพรหมพันธุ์ถูกฟ้องร้องหากไม่มีหนังสือทวงถามจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดวันเวลาให้ตอบคงไม่มีการแต่งตั้งพลอากาศเอกไมตรีโอสถหงษ์รองปลัดกระทรวงกลาโหมให้ดำเนินการในเรื่องนี้และส่งคำตอบไปในวันที่10กรกฎาคมยิ่งเรื่องการไต่สวนคดีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคม2553ยิ่งเป็นเรื่องของเจ้าพนักงานสอบสวนเป็นเรื่องของอัยการที่ศาลต้องดำเนินการตามคำฟ้องตถัตตาไม่ว่าจะมองจากจุดยืนในทางศาสนาไม่ว่าจะมองจากจุดยืนในทางวิทยาศาสตร์เรื่องทั้งหมดดำเนินไปตามกฎแห่งกรรมกฎแห่งกรรมมันหากรัฐบาลเมื่อปี2552ไม่ดำเนินนโยบายข่มขู่คณะกรรมการมรดกโลกโอกาสที่กัมพูชาจะได้เป็นเจ้าภาพคงยาก
หากคนที่ถูกกล่าวหาว่าใช้เอกสารอันเป็นเท็จเพื่อเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยจปร.และสำแดงออกถึงการหลบเลี่ยงการเกณฑ์ทหารมิได้ดำรงตำแหน่งเป็นถึงนายกรัฐมนตรีก็ยากอย่างยิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะให้ความใส่ใจยิ่งกว่านั้นที่เขาจะพิจารณาเป็นการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมิได้พิจารณาอดีตนายกรัฐมนตรีอย่าได้ร้อนตัวเช่นเดียวกับการสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายนพฤษภาคม2553หากไม่มีคนตายเป็นจำนวนมากถึง98ศพบาดเจ็บร่วม 2,000 คนถูกจับกลุ่มคุมขังนับร้อยคงไม่มีใครสนใจปมเงื่อนอยู่ตรงที่เหตุใดจึงมีการตายและบาดเจ็บหากไม่มีคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีคงไม่สามารถใช้อาวุธจริงกระสุนจริงในเรื่องเช่นนี้ได้ใครสั่งทุกอย่างเหมือนที่ซาร์เคยสรุปอย่างรวบลัดเอาไว้นานแล้วนรกอยู่ที่คนอื่นเมื่อเกิดเรื่องราวอึกทึกคึกโครมผู้คนสันทัดอย่างยิ่งที่จะยกย่องตนเองหากเป็นเรื่องดีและหากเป็นเรื่องร้ายก็มักจะชี้นิ้วให้กับคนอื่นเข้าทำนองดีเข้าตัวชั่วโยนให้คนอื่นตัทตาเล็ดอิดบีมาถึงช่วงการ์ตูนล้อการเมืองกันแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดูในเรื่องของทางเลือกของการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็พาไปดูคนที่กลัวเงาของตัวเองด้วยไปติดตามกันค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วมาแล้วสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะหม่อมป้ากับการ์ตูนล้อการเมืองมาเล่นนะเจ้าค่ะเริ่มต้นกันที่ฉบับแรกกับเสียเทรัตเหมือนเคยเสนอเรื่องทางเลือกการแก้รัฐธรรมนูญแก้รัฐธรรมนูญเป็นลายมาตราต้องถูกฝ่ายค้านเตะทวงกว่าจะแก้เสร็จก็ต้องใช้เวลาเป็นชาติแน่เลยฮะแต่ถ้าแก้ทั้งฉบับก็ต้องทำประชามติทั้งก่อนและหลังอีกโหใช้เงินตั้ง 5,000 ล้านแถมยิ่งเสียเวลาอีกมากด้วยฮะมาใช้บริการเราสิฉีกเปลี่ยนได้ในพริบตาราคาประหยัดพันกว่าล้านเองเอ้ยอย่างนี้ผมก็มีเอาด้วยนะฮะโอ้ยทางเลือกแก้รัฐธรรมนูญถ้ามาแบบท็อปบูธอย่างนี้หม่อมป้าก็ไม่เอาด้วยเล่นนะเจ้าค่ะต่อไปติดตามกันที่ข่าวสดหนูหนากับป้าแจ๋มเจ้าค่ะเสนอเรื่องผลสอบกลาโหมคดีหนีทหารจะกลัวอะไรล่ะอภิสิทธิ์คุณมาร์คคะกลัวเงาตัวเองหรือยังไรล่ะเจ้าคะเนี่ยฮึเหงื่อซิกเลยนะจบค่ะเอาล่ะปิดท้ายกันที่มติชนคิวคนโดยอรุณวัชระสวัสดิ์จะขานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเสนอเรื่อง Beauty and the Beast จะสวยเกินหน้าแล้วนั่นล่ะเหรอคะอย่าอิจฉากันเลยนะคะคุณเทพไทยอ๋อเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่าเทพไทยแถลงข่าวนายกแต่งตัวเพื่อแย่งพื้นที่ข่าวนายอภิสิทธิ์นี่เองอิจฉาเขาหรือยังไรล่ะคุณเทพไทยที่ไม่ได้แต่งตัวสวยๆเหมือนนายกนะเจ้าค่ะไปกลับไปอยู่ที่สกปรกไปเอาแล้ววันนี้หม่อมป้าก็ได้เวลาจรลีต้องไปกำจัดแมลงสาบก่อนนะเจ้าค่ะไปแล้วสวีดัสสวัสดีเจ้าค่ะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาติดตามสถานการณ์โรคมือเท้าปากนะครับซึ่งในตอนนี้นั้นในพื้นที่ต่างจังหวัดดูเหมือนว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นครับค่ะนอกจากนี้ติดตามกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะเหตุการณ์ต่อเนื่องจากเหตุคาร์บอมที่สุไหงโกลกด้วยสักครู่มาติดตามค่ะ
ข่าวค่ำ DNN ช่วงสุดท้ายนะคะไปดูกันที่การเตรียมความพร้อมของภาคธุรกิจเอกชนในการที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะครับผมโดยผู้บริหารบริษัท CP นะครับได้ออกมาแบ่งปันผลประโยชน์นะครับขออภัยครับแบ่งปันประสบการณ์การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับโดยชี้ให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลแต่ละประเทศนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดโอกาสในการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศของอาเซียนนะครับแต่ขอให้อย่ามองประเทศเพื่อนบ้านเป็นคู่แข่งขณะที่ทาง SCG นั้นระบุว่าการจะเข้าไปลงทุนต้องใช้กลยุทธ์ที่หลายอย่างนะครับโดยเฉพาะการซื้อกิจการครับการสัมมนาหัวข้อการค้าระหว่างประเทศกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลางมีการบอกเล่าประสบการณ์และแนะแนวทางการลงทุนในประเทศอาเซียน10ประเทศของบริษัทชั้นนำของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จในตลาดอาเซียนนายการตระกูลหุ่นกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนหรือ SCG ระบุว่าการจะเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศต้องมีการใช้กลยุทธ์โดยเฉพาะการซื้อกิจการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเพราะการลงทุนในประเทศอย่างเดียวไม่เพียงพอขณะนี้ประเทศอาเซียนสำคัญที่ SCG ไปลงทุนอาทิอินโดนีเซียที่กำลังพัฒนาไปในทางก้าวหน้ามีความสามารถด้านการแข่งขันทางการค้ามากขึ้นเช่นเดียวกับประเทศเวียดนามที่กำลังพัฒนาตัวเองมีอัตราการใช้ปูนซีเมนต์มากขึ้นแต่การลงทุนทั้งหมดนั้นต้องพิจารณาถึงปัจจัยการเข้าถึงกลุ่มทุนผู้ใช้แรงงานและการเสียภาษีเป็นต้นนายอาเตาลานนท์รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์บอกเล่าว่าการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศในอาเซียนถึงการเข้าไปลงทุนในแต่ละประเทศอาเซียนนะครับว่าเนื่องจากทุกประเทศนั้นมีความต้องการด้านอาหารประกอบกับรัฐบาลแต่ละประเทศมีการเปิดให้ลงทุนด้านอาหารจึงเป็นโอกาสของ CPตั้งแต่ประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซียที่เข้าไปลงทุนด้านฟาร์มปศุสัตว์โดยเฉพาะหมูและไก่ประมาณ 30-40 ปีมาแล้วเช่นเดียวกับประเทศเวียดนามและกัมพูชาที่เข้าไปลงทุนกว่า10ปีแล้วเช่นกันโดยที่ประเทศเวียดนามธุรกิจมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ยังเพิ่งเริ่มลงทุนที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้ไม่นานเนื่องจากปัญหาการเมืองและมีผู้ประกอบการในแนวเดียวกันที่เข้มแข็งอยู่แล้วขณะที่ประเทศลาวที่เพิ่งมีการลงทุนเพราะปกติสินค้าของไทยสามารถข้ามไปยังประเทศลาวได้ง่ายอยู่แล้วนะครับส่วนประเทศที่นักลงทุนทุกชาติกำลังให้ความสนใจอยู่ในขณะนี้คือประเทศพม่าซึ่ง CP ได้เข้าไปลงทุนสร้างฐานการผลิตมาเป็นเวลา15ปีเพราะมองเห็นถึงศักยภาพจากทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ประกอบกับประชากรที่มีจำนวนน้อยและในอนาคตพม่าจะเป็นประเทศส่งออกด้านอาหารรายใหญ่อย่างไรก็ตามการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอย่ามองเป็นคู่แข่งโดย CP นั้นยึดหลักปรัชญา3ประโยชน์คือผลประโยชน์ของประเทศมาเป็นอันดับแรกรองลงมาคือประโยชน์ของประชาชนและผลประโยชน์ของบริษัทลำดับสุดท้ายสถานการณ์ในพม่าก็เป็นสถานการณ์ที่ควบคุมมากแต่ว่า CP ก็ได้ไปทดสอบตลาดนะครับเริ่มต้นอย่างส่งลูกไก่ไปส่งอุปกรณ์ไปขายเริ่มต้นนะครับแล้วก็ก็นอกจากว่าเริ่มต้นจะขายก็ลงทุนนะครับโรงงานอาหารสัตว์เล็กๆแล้วก็ขยายต่อไปนะครับก็ เวลานี้ก็ได้มีการขยายตัวโรงงานฟาร์มหลายแห่งครับ4-5แห่งแล้วก็มีการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดได้พอสมควรนะครับพม่า ก็เป็นประเทศที่ต้องกราบเรียนท่านที่เคารพว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพเราจะไปลงทุนทำที่ไหนเราคิดถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นลำดับหนึ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นลำดับสองและค่อยมาเป็นผลประโยชน์ของบริษัทเพราะทุกๆประเทศที่เราไปแล้วก็ยึดมั่นในปรัชญานี้ครับแล้วก็ใช้ปรัชญานี้เป็นธงนำทางไปนะครับในทุกประเทศที่ CP ไป CP ปักธงชาติไทยครับแล้วก็มีรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระบรมราชินีนาถอยู่ในที่ทำงานทุกแห่งขอบคุณครับด้านนางศรีรัตน์รัศฐาปานะอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนว่ามีการประชุมเตรียมการตลอดเวลาโดยไม่เพียงแต่กระชับความสัมพันธ์การค้าการลงทุนกับทั้ง10ประเทศอาเซียนเท่านั้นแต่ขยายไปสู่มิตรประเทศของทั้ง10ชาติด้วยเพื่อต่อยอดไปถึงเศรษฐกิจระดับโลกโดยมีการผลักดันให้ผู้ประกอบการตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประโยชน์ที่จะได้รับและผลกระทบการรับทราบสิ่งที่รัฐบาลเจรจาไว้กับแต่ละประเทศซึ่งมีการเน้นหนักไปที่การส่งเสริมธุรกิจ SME
ที่ต้องช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันซึ่งท้ายที่สุดภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมมือกันมาดูสถานการณ์โรคมือเท้าปากในต่างจังหวัดกันบ้างนะคะโดยพบว่ามีเด็กป่วยเพิ่มขึ้นค่ะบางโรงเรียนนั้นต้องสั่งปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเพื่อที่จะจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันการแพร่ระบาดขณะที่ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติของมหาวิทยาลัยแห่งชาติมหาราชินีนะคะก็เปิดเผยค่ะว่าสามารถติดในผู้ใหญ่ได้แต่ว่าไม่รุนแรงแต่ว่าห่วงโรคไข้เลือดออกและไข้หวัดใหญ่ที่ทำให้เสียชีวิตมากกว่าค่ะแพทย์หญิงศิราพรสวัสดีวรผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกล่าวถึงกรณีที่เชื้อมือเท้าปากติดต่อผู้ใหญ่ว่าอาจเป็นไปได้แต่หากเคยป่วยหรือเคยได้รับเชื้อมาก่อนจะไม่เป็นอีกหรือหากป่วยก็เกิดจากเชื้อสายพันธุ์อื่นกรณีที่น่าเป็นห่วงก็คือไข้เลือดออกซึ่งขณะนี้เริ่มพบว่ามีวัยรุ่นและผู้ใหญ่เป็นมากขึ้นอาการของโรคนี้คือหากมีไข้สูงมากและไข้ไม่ลดลงตาแดงมากคลื่นไส้อาเจียนหากรักษาไม่ทันอาจเสียชีวิตได้นอกจากนี้ยังพบว่ามีโรคไข้หวัดด้วยที่ต้องระวังขณะที่หลายจังหวัดเริ่มพบเด็กมีอาการป่วยด้วยโรคมือเท้าปากแล้วเช่นกันที่โรงเรียนสนามบินขอนแก่นประกาศหยุดเรียนบางชั้นเรียนหลังพบนักเรียนต้องสงสัยป่วยด้วยโรคมือเท้าปากเร่งประสานสาธารณสุขทำความสะอาดครั้งใหญ่พร้อมเฝ้าดูอาการนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างใกล้ชิดขณะที่ตำรวจท่องเที่ยวเร่งประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะในย่านชุมชนและจุดที่มีนักท่องเที่ยวพลุกพล่านที่จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรม Brick Cleaning Day ในโรงเรียนและสถานเลี้ยงเด็กในสังกัดทุกแห่งของเทศบาลนครอุดรธานีโดยเน้นทำความสะอาดห้องนอนเด็กเล็กและโรงครัวส่วนโรงเรียนนอกสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชนจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประสานงานดำเนินการในสัปดาห์หน้าส่วนที่โรงเรียนวัดพรมสาครอำเภอเมืองสิงห์บุรีพบเด็กนักเรียนป่วย1รายเจ้าหน้าที่จึงจัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วควบคุมโรคคัดแยกเด็กป่วยออกจากกลุ่มปกติพร้อมปิดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นเวลา7วันส่วนที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะคะพบเด็กก่อนวัยเรียนติดเชื้อเพิ่มอีก1รายเป็น61รายพบมากที่สุดที่อำเภอทองแสนขันธ์และยังคงปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ออีก3แห่งด้านมหาวิทยาลัยพะเยามอบหมายให้คณะแพทย์20คนลงพื้นที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตพะเยาวัดศรีคมคำหรือวัดพระเจ้าตนหลวงเทศบาลเมืองพะเยาเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันให้กับพระเนน500รูปป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่รวมถึงโรคมือเท้าปากส่วนในพื้นที่จังหวัดระยองค่ะตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง10กรกฎาคม2555มีผู้ป่วยแล้ว316รายไม่มีผู้เสียชีวิตยังไม่พบการติดเชื้อพบมากที่สุดคืออำเภอเมืองระยอง262รายรองลงมาคือบ้านค่าย17รายปลวกแดง13รายส่วนใหญ่เป็นเด็กเล็กในเนอร์สเซอรี่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กในชุมชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของรัฐและเอกชนและที่โรงเรียนอนุบาลสุภลักษณ์ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอสุพรรณบุรีนะคะก็พบว่ามีเด็กมีนักเรียนอนุบาลอายุระหว่าง 3-5 ปีป่วย4รายโรงเรียนจึงสั่งหยุดการเรียนการสอนชั่วคราวพร้อมประสานสาธารณสุขจังหวัดและเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีเพื่อขอสนับสนุนนำน้ำยาฆ่าเชื้อมาให้เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาดทั่วโรงเรียนค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยคนร้ายลอบวางระเบิดทหารชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยได้รับบาดเจ็บทันที2นายที่จังหวัดนราธิวาสนะครับขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวกว่า 50% เริ่มทยอยเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมหลังเกิดเหตุการณ์คาร์บอมที่สุไหงโกลกด้านสชต.กำลังกู้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษต่อไปครับความคืบหน้าเหตุระเบิดรถยนต์ที่อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้ล่าสุดพลตำรวจตรีสฤทธิ์ชัยอเนกเวียงรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสชต.เปิดเผยว่าขณะนี้พบหลักฐานจากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุและกำลังขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งพบทั้งถังแก๊สหุงต้มและแกลลอนบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงคาดว่าคนร้ายใช้ระเบิดบรรจุถังในแก๊สหุงต้มจุดชนวนด้วยโทรศัพท์มือถือโดยเจ้าหน้าที่กำลังเร่งค้นหาซิมโทรศัพท์มือถือข
ขณะที่การตรวจสอบข้อมูลจากกล้องวงจรปิดซึ่งได้รับความเสียหายหลายจุดแต่ขณะนี้สามารถกู้ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิดได้แล้วสำหรับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดนั้นนายกู้เกียรติบูรพาพงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดนราธิวาสเห็นว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในช่วงเดือนนี้ที่เป็นเดือนรอมฎอนหรือเดือนถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิมซึ่งโดยปกติจะมีชาวมาเลเซียเดินทางเข้ามาเพื่อหาซื้อสินค้าและอาหารเพื่อการอุปโภคบริโภคกันเป็นจำนวนมากแต่เมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้ก็อาจเดินทางเข้ามาน้อยลงอย่างไรก็ตามเชื่อว่าจะกระทบเพียงแค่ 1-2 เดือนเท่านั้นขณะที่ทางด้านของนายแสงทองปรีชาวุฒิเดชประธานชมรมโรงแรมสุไหโกลกกล่าวว่าจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดในครั้งนี้ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียกว่า 50% เช็คเอาท์ออกจากโรงแรมโดยทันทีเนื่องจากยังไม่มั่นใจในความปลอดภัยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งในการฟื้นความเชื่อมั่นให้กลับคืนมาขณะที่เหตุการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ล่าสุดเมื่อเวลาประมาณ 9:20 ของวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่วิทยุสื่อสารสถานีตำรวจภูธรเมืองจังหวัดนราธิวาสได้รับแจ้งมีเหตุระเบิดขึ้นที่บริเวณหัวสะพานบ้านจุดเจ็ดบ้านจุดแดงหมู่6ตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสในที่เกิดเหตุนั้นพบรถจักรยานยนต์ของเจ้าหน้าที่ทหารล้มตะแคงอยู่ริมถนนจำนวน3คันจากการตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดแสวงเครื่องบรรจุไว้ในกล่องเหล็กน้ำหนักประมาณ5กิโลกรัมฝังไว้ใต้โคนเสาปูนหลักกิโลเมตรขณะเดียวกันได้มีชุดลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยของทหารจำนวน6นายขับรถจักรยานยนต์3คันผ่านมาคนร้ายซึ่งได้แอบซุ่มอยู่ใกล้ๆได้จุดชนวนระเบิดด้วยโทรศัพท์มือถือโดยทันทีส่งผลให้ทหารบาดเจ็บทันที2นายถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ทราบชื่อคือพลทหารเกรียงไกรกิสมีถูกระเบิดที่ใบหน้าและพลทหารอาริสมันวาเยงถูกระเบิดที่หัวไหล่ซ้ายพรรคเพื่อไทยก็ส่งคณะทำงานเก็บข้อมูลและให้กำลังใจประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผชิญกับความรุนแรงพร้อมกับประณามพรรคประชาธิปัตย์ที่เล่นเกมเงินเยียวยาน้ำท่วมกับรัฐบาลผ่านความเดือดร้อนของคนกรุงเทพมหานครค่ะนายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยรู้สึกเป็นห่วงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะกับเหตุคาร์บอมที่เพิ่งเกิดขึ้นที่สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสดังนั้นจึงส่งคณะทำงานเข้าไปในพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและตรวจสอบหาข้อเท็จจริงรวมทั้งให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่พร้อมประณามการกระทำดังกล่าวว่าเป็นเรื่องที่โหดร้ายและป่าเถื่อนส่วนกรณีที่นายกรจาติกวณิชส.ส.พรรคประชาธิปัตย์และคณะยื่นหนังสือให้กับนายยงยุทธวิชัยดิษฐ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อของบประมาณการจ่ายเงินเยียวยาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติม400ล้านบาทนั้นถือเป็นเกมการเมืองที่พรรคประชาธิปัตย์ต้องการกดดันและโยนบาปให้รัฐบาลว่าไม่ให้ความร่วมมือในการจ่ายเงินเยียวยาซึ่งไม่เป็นความจริงเพราะที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้งบประมาณกว่า 1,000 ล้านบาทกับกรุงเทพมหานครนำไปจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนเรียบร้อยแล้วแต่ที่เป็นปัญหาในขณะนี้ก็เพราะการทำงานของกรุงเทพมหานครที่ไม่มีการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงจนประชาชนเดือดร้อนและต้องออกมาร้องเรียนนอกจากนี้ยังพบว่ามีกลุ่มการเมืองปลุกระดมประชาชนในเขตดอนเมืองให้ออกมาปิดถนนเรียกร้องเพื่อต่อต้านประจานรัฐบาลด้วยมาปิดท้ายกันที่รายงานข่าวต่างประเทศนะครับ